สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจแม่ห้องสอนครีเอทีฟทุกท่านวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเดินทางไปบ้านคาหารหมู่ที่4ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนกันนะคะหากว่าเราเดินทางจากตัวเมืองแม่ห้องสอนไปตามถนนหลวงสาย1095แม่ห้องสอนปางมะผ้าแยกซ้ายมือเข้าตรงด่านตรวจเดินทางผ่านบ้านทุ่งมะซ่านบ้านนาประจาดใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆไปยังบ้านเลขที่102/1หมู่ที่4บ้านคาหารซึ่งเป็นบ้านของพี่สมหมายอายุ48ปีที่ทิ้งอาชีพรับจ้างทำสวนลิ้นจี่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กลับมาพลิกผืนดินบนดอยเนื้อที่กว่า3ไร่31ตารางวาทำการปลูกทุเรียนพันหมอนทองจำนวนกว่า50ต้นลองผิดลองถูกเพราะพี่สมหมายนั้นไม่มีความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนเลยใช้การปลูกเป็นแบบการพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักค่ะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มและการให้น้ำสำหรับต้นทุเรียนนั้นจะต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้สูงเกินกว่า5เมตรเพื่อให้ทรงต้นโปร่งแสงแดดสามารถเข้าถึงลำต้นได้อย่างทั่วถึงก่อนเคยไปทำสวนลิ้นจี่ครับที่ฝางนะครับแล้วก็ก็เลยตัดสินใจว่าอยู่บ้านคาหารเนี่ยนาก็ไม่มีมีแต่ไร่นิดหน่อยนึงก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดว่าจะทำอะไรดีนะตอนแรกผมน่าจะปลูกยางพาราครับเพราะว่าผมมาดูแล้วเขานาประจัดว่ายางพาราราคาตกต่ำเขาเลยตัดทิ้งผมก็เลยคิดไปว่าคิดไปคิดมาว่าต้นผลไม้ในประเทศไทยนี้อะไรแพงแล้วก็อะไรอร่อยที่สุดผมก็เลยตัดสินใจซื้อกล้าทุเรียนมาลองดูครับลองมาปลูกดูทั้งหมดนี้ตอนนี้มันมีอยู่3ไร่31ตารางวาอันนี้เข้าปีที่6แล้วครับระยะ5ปีชุดแรกเหรอคะครับชุดแรกอันนี้ชุดที่2อ๋ออันนี้ปีที่2ที่ติดลูกนะครับแสดงว่า4ปีมั้ย5ปี5ปี5ปีปีที่4เนี่ยติดดอกแต่ไม่ติดลูกไม่ได้เก็บผลผลิตไม่มีผลแล้วเข้ามาปีที่5ปีที่ผ่านมาอันนี้ปีที่6นะครับปีนี้เก็บปีนี้เลยครับปีที่แล้วนี้ติด20ต้นติดลูกนะครับปีนี้ติด33ต้นครับพี่สมหมายเล่าให้เราฟังว่าทำการปลูกทุเรียนจนเข้าสู่ปีที่4ทุเรียนติดดอกแต่ว่าไม่มีผลปีที่5คือปีที่ผ่านมาทุเรียนติดผลสามารถจำหน่ายได้เงินกว่า 50,000 บาทและในปีนี้นับเป็นปีที่6ทุเรียนติดผล47ต้นและที่ตกใจคือทุเรียนต้นหนึ่งเคยออกผลถึง180ลูกดกจนต้องตัดทิ้งให้เหลือเพียง80ลูกเพราะเกรงลำต้นจะรับน้ำหนักของทุเรียนไม่ไหวเช่นเดียวกับพี่กระเกตญาติของพี่สมหมายที่มีพื้นที่สวนติดกันปลูกทุเรียนพันหมอนทอง30ต้นซึ่งปีนี้ก็ติดผลเยอะทุกต้นโดยได้เริ่มทยอยตัดขายไปบ้างแล้วค่ะและสำหรับสวนของพี่สมหมายนั้นดีเดย์เตรียมตัดขายทุเรียนช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม2567นี้สนนราคากิโลกรัมละ150บาทค่ะใน 30,000 กว่าค่ะนี่คือปีแรกปีแรกค่ะปีแรกใน 30,000 กว่านี่คือแมงจ่อค่ะคือเราไม่รู้วิธีการดูแลเราไม่รู้วิธีดูแลยังไงไม่ให้แมงจ่อดูแลยังไงไม่ให้แมงบ้งจ่อแมงบ้งตอมอย่างเงี้ยเราคือเราไม่รู้อ่ะปีแรกอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเราก็ปล่อยตามสภาพค่ะปีนี้พอปีนี้เราก็รู้ละอ่ะเขาต้องทำแบบนี้นะเขาต้องดูแลแบบนี้นะไม่ให้แมงเกาะไม่ให้แมงเจาะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปีนี้ก็ผลผลิตค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็พอได้ค่ะ30ต้นค่ะแล้วแบ่งเป็นมีกี่พันของหนูนี่จะมีเขาเรียกว่าพื้นเมืองผสมหลงรับแลจะมีอยู่1ต้นค่ะแล้วก็ก้านยาว1ต้นค่ะก้านยาวนี้จะมีแค่5ลูกนะคะส่วนหมอนทองนี่จะเยอะหน่อยแล้วก็ชะนีนี่จะมี1ต้นชะนีนี่จะมี2ลูกค่ะต้นเดียวนะคะต้นใหญ่กว่าเพื่อนมีแค่2ลูกแล้วก็หลงรับแลผสมพื้นเมืองนี่จะมีอยู่เยอะค่ะและเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีทางเลือกอีก1ทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามเคล็ดลับ
และเทคนิคการปลูกทุเรียนให้ได้ผลดีสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และสอบถามได้ซึ่งพี่สมหมายยินดีที่จะให้ความรู้และคำแนะนำค่ะความตั้งใจและความขยันครับความขยันครับขยันนี่บางครั้งนี่หิวข้าวก็อดก่อนอดไว้ก่อนมันเหลืออีกต้นสองต้นสามต้นอะไรเงี้ยต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลงไปกินข้าวครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อหรือสั่งจองทุเรียนสามารถไปซื้อถึงบ้านที่คาหารได้นะคะหรือจะโทรศัพท์สั่งจองที่เบอร์โทรศัพท์094-913-5526หรือทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook สมหมายรักจริงแสงทองดาวหรือ Facebook ของพี่การะเกดการะเกดเกดมายเลิฟหมายเลขโทรศัพท์0840064228ค่ะ